คุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมเกาะหลังโค้ชพีนะครับแล้วก็พี่โอสรวิทย์ผ่านทองนะครับเดินทางมาที่เจ็ดฟิตเนสนะครับนี่คือหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่ดูแลในเรื่องการออกกำลังกายให้กับสโมสรกีฬาพยองของเรานะครับเจ็ดฟิตเนสสาขาเมืองทองธานีเนี่ยอยู่ตรงบริเวณห้างคอสโมนะครับซึ่งแฟนคลับกีฬาพยองท่านไหนสนใจในช่วงของการออกกำลังกายช่วงนี้นะฮะก็แนะนำมาที่เจ็ดฟิตเนสได้เลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับพี่โอสรวิทย์ผ่านทองนะครับฝึกซ้อมfull time กับทีมชุดใหญ่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็จะขาดเพียงแค่เกมฟิตเนสเท่านั้นเองเดี๋ยวแอดก็เชื่อนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดมีเกมอุ่นเครื่องหรือว่าท้ายๆเกมไทยลีกเราอาจจะได้เห็นโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ส่งพี่โอสรวิทย์พานทองลงมา10นาทีบ้าง15นาทีบ้างหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะนอกจากอาการบาดเจ็บจะดีขึ้นเกือบจะหาย 100% แล้วนั้นนะครับก็ยังต้องมาเพิ่มเติมในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคุณพลกิเลนพยองของเรานะครับนอกรอบก็จะสวิตช์มาเทรนกันเองด้วยนะฮะก่อนที่จะมีการเทรนนิ่งประจำวันไม่ว่าจะเป็นมาโก้บาลินนี่ปรเมศอาจวิไลพัชรพลอินทนีวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะฮะก็มาออกกำลังกายกันก่อนที่จะไปฝึกซ้อมประจำวันนั่นเองนะครับWe'll be right back.
นี่ก็คือคอนเทนต์ที่เกาะหลังขุนพลกิเลนพยองช่วงเช้าๆนะครับไปดูเหล่าขุนพลกิเลนพยองเทรนนอกรอบกันที่เจ็ดฟิตเนสหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ให้การสนับสนุนสโมสรกิเลนพยองของเราในซีซั่นนี้ในส่วนของฟิตเนสการออกกำลังกายนั่นเองนะครับคุณผู้ชมI'm not afraid to die.